จากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่25เมษายน2558ขนาด 7.8 เมกนิจูดสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวเนปาลอย่างหนักหน่วงนานาชาติต่างยื่นมือให้ความช่วยเหลือในส่วนของชาวอโศกที่เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาเล็กๆองค์กรหนึ่งนำโดยท่านสมณะพ่อพุทธจันทเศรษฐโธหรือท่านจันท่านสมณะบินเก้าอิทธิภาโวคุณปุ๊กทองไทยเจนชัยคุณธรรมชาติพงโสภาและผู้เป็นล่ามคือคุณซัดปานวีระนันทชัยได้ออกเดินทางไปที่เนปาลเมื่อวันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2558ค่ะการไปครั้งนี้เป็นการไปแบบคนจนแต่เป็นคนจนมหัศจรรย์ด้วยการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระแก่พี่น้องผู้ประสบภัยเงินค่าเดินทางอาหารและยาป้องกันโรคต่างๆล้วนมาจากการรับบริจาคก่อนไปก็ต้องจ่ายค่าข้าวของที่น้ำหนักเกินนะคะเกือบ 20,000 บาทเป็นอาหารที่ผู้บริจาคนั้นตั้งใจนำไปให้กับชาวเนปาลท่านจันบอกว่าที่เรายอมจ่ายเพราะน้ำใจมีค่ากว่าน้ำเงินเมื่อไปถึงประเทศเนปาลได้พบกับอาจารย์วิศวะท่านหนึ่งที่เป็นคนไทยศรัทธาพ่อครูและชาวอโศกมากท่านพาติดต่อดำเนินการเรื่องต่างๆและพาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้วยค่ะชาวเนปาลที่ประสบภัยแทบไม่เหลืออะไรเลยบางคนมุดเข้าไปภายในบ้านเพื่อค้นหาถ้วยชามที่ยังพอใช้ได้อยู่ออกมาซึ่งนั่นก็คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่จริงๆอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นเราหากสูญเสียมากมายขนาดนี้เราจะอยู่ต่อได้ไหมแล้วควรจะสังวรเรื่องการกินอยู่หลับนอนกับชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงบ้างศรัทธามีให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากค่ะชาวเนปาลนำผลไม้สดผักสดและเห็ดสดใส่บาตรวันแรกๆที่ไปถึงทางทีมงานรวมถึงท่านสมณะต้องนำข้าวเหนียวที่เตรียมไปมาแช่ในน้ำอุ่นแล้วค่อยกินได้วันหลังๆเจ้าของโรงแรมเกิดจิตศรัทธาต่อท่านสมณะจึงให้ใช้ห้องครัวทำกับข้าวได้ฟรีคุณซัดปานจึงนำเห็ดสดที่ท่านสมณะบิณฑบาตมาได้ไปปรุงเป็นอาหารถึงได้ทานร้อนๆกันบ้างค่ะในส่วนของการสื่อสารได้มิตรไมตรีจากสื่อมวลชนชาวเนปาลช่อง ABC Television ติดต่อทำให้สามารถบินถ่ายภาพมุมสูงได้หาซิม 3G ให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้สามารถส่งภาพและส่งสัญญาณมาออกอากาศรายงานสดที่สถานีได้ค่ะเราไม่มีเงินแต่เรามีใจให้กันค่ะภาพมุมสูงที่เราถ่ายได้ก็แบ่งปันให้เขาใช้ช่อง ABC ของเนปาลก็นำภาพของเราไปออกอากาศด้วยค่ะเรื่องที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือสื่อมวลชนต่างแดนท่านนี้ก็เป็นนักมังสวิรัติด้วยและนักศึกษากลุ่มที่นำของไปบริจาคร่วมกัน 70% ก็เป็นนักมังสวิรัติสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเจอกันตอนไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะความตั้งใจของท่านสมณะและทีมงานคืออยากมีส่วนร่วมด้วยการนำเงินบริจาคที่ได้รับไปจากเมืองไทยสมทบทุนให้กับกลุ่มนักศึกษาเพราะเห็นว่ามีการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงแต่นักศึกษากลุ่มนี้ก็ปฏิเสธที่จะรับเงินค่ะสุดท้ายจึงตกลงกันว่าให้นำเงินบริจาคที่ได้นี้ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยกันและนำไปแจกผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกลค่ะ
ื้นที่นั้นทุรกันดารมากเส้นทางไกลแสนไกลแต่ความตั้งใจของผู้ที่จะไปหยิบยื่นน้ำใจนั้นมีมากกว่าค่ะสรุปการไปเนปาลครั้งนี้ได้ว่าเป็นเพราะเราไปแบบคนจนเราถึงทำได้แบบนี้ได้รับน้ำใจที่งดงามถึงมีเงินมากมายก็ทำไม่ได้เราไปอย่างเป็นมิตรไปอย่างเป็นเพื่อนร่วมโลกไม่ได้ข่าวกลับมาก็ไม่เป็นไรเราไปเพื่อเป็นเพื่อนเพื่อหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กันจริงๆสิ่งที่เราได้คือได้เพื่อนชาวเนปาลซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นเกินกว่าที่ภัยพิบัติหรือแผ่นดินไหวใดๆจะมาพังทลายลงได้ค่ะSaga, please, bye.